สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะแล้ววันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่6 ตุลาคม 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะมีประเด็นที่หลายคนจะคุยกันในเรื่องของฟ้าฝนอย่างที่เตือนกันไว้แล้วเมื่อเช้าผมเองก็เจอสภาวะน้ำท่วมขังนะฮะในถนนเส้นอาจจะไม่ใช่เส้นเมนแต่ก็ต้องบอกว่าหลายคนก็มีประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงปี54มีน้ำจิตน้ำใจในเรื่องของการใช้ถนนเขาบอกว่าจังหวะเวลาที่น้ำท่วมขังแบบนี้ก็ควรที่จะชะลอความเร็วและรถทุกคันที่เห็นเปิดกระจกครับปิดเครื่องปรับอากาศแหมก็คุ้นๆเลยเหมือนกับแหมปี54แต่ยังไม่ถึงขนาดระดับที่สูงแบบนั้นครับก็ณตอนนี้เองเนี่ยหลายพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกบ้างอย่างที่เตือนกันเอาไว้นะประมาณสักวัน2วันนี้คงต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็เตรียมเส้นทางการจราจรไว้ให้ดีเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะหรือว่าพายุต่างๆที่ได้ยินได้ฟังกันมาก็ต้องบอกว่าเราต้อนรับนะคะผู้ที่เพิ่งจะเกษียณทุกท่านนะคะที่ได้ใช้เวลาในช่วงนี้แหละในการหยุดพักผ่อนละนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับชมรายการกันเพราะว่าก็เป็นต้องบอกอีกหลายต่อหลายท่านเลยแหละนะยังไม่เคยได้เจอกันเลยในช่วงเช้าฉะนั้นเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้เปิดทีวีมาเจอกันก็ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ครอบครัวของ Miracle Channel ด้วยครับแล้วก็คงมีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนรายการบางท่านที่เกษียณอายุหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวผมเนี่ยก็จะมีคำถามครับเกษียณแล้วทำอะไรนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่ากลุ่มคนที่เกษียณอายุเนี่ยแน่นอนฮะทรงด้วยคุณวุฒิทรงด้วยภูมิความรู้ทรงด้วยประสบการณ์ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเลยเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็ยังสามารถที่จะนำพาประสบการณ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยไปแชร์ไปกระจายนะไปบอกเล่าสอนกลุ่มคนรุ่นหลังยังสามารถที่จะทำประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมได้ฉะนั้นสำหรับกลุ่มแฟนรายการที่เพิ่งเจอกันอย่างที่มวยบอกนะเพราะช่วงเวลาของรายการเนี่ยคงตรงกับเวลาทำงานหลายท่านคงยังไม่ได้รับชมกันนะครับก็ขอต้อนรับและถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยชีวิตต่อจากนี้ควรจะระวังเรื่องอะไรสูงวัยแน่นอนหนีไม่พ้นสุขภาพครับและแน่นอนใครอยากจะหาอะไรทำแก้เหงานะครับนอกจากใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวแล้วนะสัมมาอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยก็เป็นสิ่งจำเป็นฉะนั้นก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนอกจากวัยเกษียณแล้วนี่นะคะก็ต้อนรับน้องๆด้วยหลายๆคนที่อาจจะรับชมคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าในช่วงนี้ก็ใกล้ที่บางคนปิดเทอมแล้วก็มีสอบไว้น้องอยู่ก็มีหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยเตรียมตัวแอดมิชชั่นนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเองก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นใครอยากจะทราบเรื่องราวดวงชะตานะว่าตัวเองจะเรียนด้านไหนได้บ้างนะหรือว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราฝันเนี่ยเราสามารถที่จะขวายคว้าหรือว่าจะมีกำลังใจนะอุ่นเครื่องได้ขนาดไหนนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันตามด้านหน้านี้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนแบบไม่จุใจอยากพูดคุยสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะอังคารที่6 ตุลาคม 2558ครับจันทรคติการแรม9ค่ำเดือน10ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทำอะไรเองได้ขอให้ลงมือทำซะถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนถ้าไม่ได้ขัดแย้งเราเองก็จะเสียเปรียบเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทแต่เรื่องของความรักหัวใจทายดีนะครับที่คบหามีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับไม่จำเป็นจะไปเกี่ยวข้องกับใครสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13 กุมภาพันธ์ถึง13 มีนาคม
วันนี้เน้นคนที่ประสบปัญหามานานขอให้เชื่อในเรื่องของทฤษฎีที่ว่าอะไรเมื่อถึงจุดต่ำที่สุดแล้วย่อมจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอฉะนั้นคนที่ไม่มีทางเลือกสิ่งสำคัญวันนี้ขอให้อดทนต่อนะครับส่วนเงินทองยังแก้ผ้าเอาหน้ารอดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้ต่างกันมากก็มีเกณฑ์จะได้ลุ้นครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของงานนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องของเงินทองประเมินทุนทรัพย์ในกระเป๋าให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะถึงจะมีโอกาสขยับขยายแต่วันนี้อย่าใช้การทุ่มทุนสร้างส่วนงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับได้รับการยอมรับวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็ถือว่ายังหวานดีอยู่ครับสีถูกชะโลกค่ะกับชาวราศีมีนค่ะโอกาสมาให้ขยายแต่อย่าทำอะไรที่เกินกำลังลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือลงมือทำเรื่องอะไรอย่าลืมนะครับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยอย่าเฉยเฉยส่วนเรื่องเงินทองพอจะมีโชคมีลาภติดขัดก็มีคนช่วยวันนี้เป็นลักษณะโชคลาภในเรื่องคนหัวใจไม่เด่นครับคนที่กำลังทำคะแนนระหว่างพลิกล็อกสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในส่วนของงานไม่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนนะครับก็ขอให้ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องระวังการตรวจสอบในอนาคตนะครับส่วนเงินทองก็อย่าเห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจนลืมเรื่องของมิตรภาพกับคนใกล้ตัวหัวใจทรงๆไม่หวานแต่ก็ไม่มีเรื่องสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องเงินสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของเวรกรรมนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นฉะนั้นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ขอให้ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับส่วนเงินทองก็อย่าตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใครว่าดีใครว่าเด่นใครมาชักชวนมีสติดูให้ดีๆหาข้อมูลประกอบเยอะๆเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้หนักนิดเบาหน่อยให้อดทนครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นนะครับความอดทนในเรื่องของงานความอดทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้พยายามอย่าทำอะไรผิดพลาดดีที่สุดถูกอัดถูกตำหนิเป็นไปได้นะครับซึ่งมันจะส่งผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงหรือแม้กระทั่งกำลังใจส่วนเงินทองก็รับซ้ายจ่ายขวาวันนี้เข้าทำนองเงินผ่านมือหัวใจอย่าได้คาดหวังนะครับอะไรอะไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าครับวันนี้ทุกเรื่องนะให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำคัญที่สุดนะอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือแม้กระทั่งปัจจัยที่เราไม่เคยนำมาพิจารณาในส่วนของงานเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้บริหารสภาพคล่องได้นะทั้งการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนแต่ความรักหัวใจวันนี้ระวังการมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค่ะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจวันนี้อย่าเผลอไผลปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามอารมณ์ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ระวังทำในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรมส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าไปเอาเปรียบใครอย่าทำให้ใครต้องทุกข์แต่งานวันนี้ค่อนข้างมีความสำคัญนะมีคนเข้าหาครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะอย่าเผลอไผลปล่อยทุกอย่างไปตามอารมณ์
สีกรมธาตุหนักแน่นนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำอะไรแบบคู่ขนานการสร้างทางเลือกเวลามีปัญหาจะได้นำเสนอสิ่งที่เราเตรียมการเอาไว้ส่วนเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดครับการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นวันนี้สำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าได้คาดหวังอะไรจากคู่ครองโสดถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกโฉลกค่ะชาวชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานสร้างทางเลือกนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชีวิตไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะครับ1วันนี้พิจิกฝากดูแลสุขภาพเป็นลำดับแรกงานวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาครับทำอะไรก็ดูเหมือนขาดโชคลาภทั้งที่เป็นเรื่องที่เคยทำมาก่อนเช่นเดียวกับสภาพคล่องเงินทองวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายต้องใช้เงินแก้ปัญหาหัวใจก็ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะสุขภาพนะก่อนจะไปสู้รบปรบมือกับเรื่องอื่นสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับอยากได้อะไรให้ขยับให้ขอความร่วมมือนะหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือจากบริวารและคนรอบข้างในส่วนของงานนะครับส่วนเงินทองกลับด้านกันทำสิ่งเดิมให้ดีไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงความรักหัวใจวันนี้เน้นระยะทางมีโอกาสห่างไกลจากคนที่รักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้เขาบอกว่าอย่าคอมพิเคทมากอย่าคิดซับซ้อนสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดนะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะ